Hey guys, I'm Hansel. Ngayong unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat at marami na rin mga turista ang gusto pumunta dito sa Thailand, I'm also wondering kung anong ASEAN countries ang gustong puntahan ng mga Thais. Excited na ba kayong malaman? Tara, samahan niyo ako. ตอนนี้เราอยู่กับคุณชื่อแพรวค่ะแพรวแพรวอยากจะไปประเทศอาเซียนประเทศไหนครับสิงคโปร์ค่ะอยากไปสิงคโปร์ครับผมสิงคโปร์เหมือนกันครับอยากไปสิงคโปร์นะคะถ้าในอาเซียนสิงคโปร์เหมือนกันสิงคโปร์เหมือนกันอยากไปสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ครับผมอยากไปสิงคโปร์สิงคโปร์ครับไปประเทศสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ค่ะอยากไปสิงคโปร์เหมือนกันค่ะอยากไปสิงคโปร์เหมือนกันโอ้ทุกคนอยากไปสิงคโปร์เลยอ่ะทำไมถึงอยากไปสิงคโปร์ครับอยากไปดูวัฒนธรรมเขาอะค่ะเหมือนจากที่ดูมาสิงคโปร์เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็สังคมค่อนข้างดีครับแล้วก็บ้านเมืองเขาน่าอยู่มากรู้สึกว่าดีกว่าไทยเยอะแล้วคุณครับก็เหตุผลคล้ายๆกันแต่ก็สิงคโปร์อย่างน้อยเราก็อยากไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ไปเรียนรู้ว่าที่สิงคโปร์มีต่างเหมือนคล้ายกับประเทศไทยยังไงก็เป็นประเทศที่อยากไปใช่ครับเพราะอยากไปลองแลกเปลี่ยนดูเพราะว่าเคยไปเราชอบมากเพราะว่าแบบบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบแล้วก็เหมือนการจัดการในประเทศเขาค่อนข้างดีอะค่ะแบบมีความปลอดภัยมีเหมือนมีเซฟตี้ที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าสิงคโปร์สะอาดค่ะหนูคิดว่าน่าเที่ยวที่เที่ยวน่าจะเยอะค่ะเป็นประเทศที่ดูมีความเจริญแล้วก็ค่าครองชีพอาชีพอะไรเงี้ยรายได้มันดีครับ oh. อยากไปทำงานที่นั่นครับอ๋ออยากไปทำงานที่นั่นเลยครับเพราะว่าอยากไปรู้ว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเป็นประเทศที่สวยที่สุดเพราะว่าเป็นประเทศที่สะอาดแล้วก็สวยด้วยครับแล้วเที่ยวสิงคโปร์แล้วอยากจะไปที่ไหนของสิงคโปร์อ่ะที่สุดผมจำชื่อไม่ได้ไอ้ที่มันเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นแบบมีไฟใช่ไหมการ์เดนไบเดอร์เบย์ใช่ครับอ๋อโอเคอยากไปไมล์ไลออนใช่ไหมครับใช่ครับสิงโตพ่นน้ำค่ะUniversal Studio อยากไป Universal Studio Universal Studio อยากไป Universal แล้วก็อยากลองข้าวมันไก่นะคะว่ามันจะแตกต่างจากของไทยหรือเปล่าค่ะอยากไป Universal Studio แล้วก็อยากไปชิลด้วยค่ะไปเมอร์ไลออนนะครับผมอยากไปถ่ายรูปไม่แน่ใจชื่อแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบต้นไม้เยอะๆที่มันเป็นเหมือนสวนใหญ่ๆต้นไม้เยอะๆใช่ๆๆใช่มันแบบค่อนข้างล่มลื่นมากๆเลยแล้วน่าไปมากน่าจะเย็นเมอร์ไลออนครับเมอร์ไลออนอยากทำไมถึงไปอยากเมอร์ไลออนอ่ะมันเป็นแลนด์มาร์คที่อยากไปถ่ายรูปด้วยใช่ครับตรงที่เป็นซิกเนเจอร์ของสิงคโปร์ค่ะตรงที่เป็นสิงโตพ่นน้ำใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์อยากจะไปประเทศไหนครับอยากไปประเทศฟิลิปปินส์ค่ะทำไมถึงอยากไปฟิลิปปินส์ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรากับฟิลิปปินส์เหมือนมีความคล้ายกันอ่ะเราแบบเหมือนเราก็ชอบดูนางงามแล้วคนฟิลิปปินส์ก็ชอบนางงามเหมือนกันก็เลยแบบเราก็เป็นประเทศที่แบบเราเหมือนกับไม่เคยไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแบบเขาน่าจะคล้ายคลึงกับคนไทยอยากแบบไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาอะไรเงี้ยค่ะอยากไปที่ไหนของฟิลิปปินส์ครับไปไหนของฟิลิปปินส์อันนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าทะเลส่วนใหญ่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์ก็จะเป็นอยากไปเที่ยวทะเลใช่ค่ะอยากไปทะเลอยากไปเวียดนามเพราะว่ามีสิ่งสถานที่แบบสวยๆให้ชมเยอะแยะเลยค่ะค่ะส่วนตัวเวียดนามค่ะเวียดนามอันนี้จะตอบไม่เหมือนกันแล้ว Second country Asian Indonesia ลาวค่ะอยากไปมาเลเซียทำไมถึงอยากไปเวียดนามดูสวยดีค่ะไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาอะไรอย่างนี้ I've never been there oh so you wanna go okay ก็อยู่ใกล้ประเทศไทยดีค่ะแล้วก็ไม่เคยไปด้วยก็เลยอยากลองไปด้วยอยากไปลองทานอาหารแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมน่าจะเป็นพวกลาวอะค่ะลาวทำไมถึงอยากไปลาวครับแบบน่าแบบใกล้บ้านสุดแล้วแบบน่าจะไปง่ายอะค่ะส่วนตัวนะคะอยากไปบรูไนค่ะเพราะว่าอยากสัมผัสเมืองรวยอะใช่ค่ะแค่นี้เลย อยากเป็นมาเลเซียมั้งคะไปตึกไปถ่ายรูปที่ตึกแฟดอะค่ะอ๋อทวินทาวเวอร์บรูไนครับอ๋อบรูไนทำไมถึงอยากไปบรูไนอะอยากลองไปดูแบบที่ต่างวัฒนธรรมกับเรามากๆดูครับกับประเทศไทยยังไม่เคยไปด้วยนะครับยังไม่เคยไปด้วยฟิลิปปินส์ครับโอ้โหทำไมถึงอยากไปฟิลิปปินส์ครับอยากไปเห็นแบบการดำเนินชีวิตของที่นั่นนะแบบที่เป็นหมู่บ้านที่มันติดนะผมเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับพี่ใช่ครับผมก็เลยตกใจเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่คนตอบสิงคโปร์อยากไปเที่ยวไหนของฟิลิปปินส์อ่ะ
เหมือนพวกหมู่เกาะอะไรใช่ไหมเกาะใช่ไหมเพราะมีตะเกาะเกาะทะเลสวยเวียดนามครับผมเวียดนามใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็เก็บตังค์อีกเพราะว่าน่าจะแพงน่าดูโอเคก็เก็บเงินเยอะๆนะครับผมก็ขอให้แบบได้ไปในอนาคตครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ Okay guys I was rightI know na marami nga talaga sa mga Thai people ang gustong pumunta sa Singapore. Dahil nga siguro ito yung most developed countries sa ASEAN. At kung isa ka rin sa mga interested na gustong pumunta sa Singapore guys, paka-check na lang yung video ko, Singapore Vlog. Ilalagay ko na lang yung link sa description below. So thank you so much for watching this video and see you guys next time. Goodbye! Boop, boop, boop. Where are we going?We're gonna find some more people to interview. Okay. Yeah.